สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ F3L3110 นะครับลูกค้าแจ้งมาก็คือลูกค้าใช้งานนะครับจนหมึกหมดนะครับแล้วลูกค้าเติมหมึกเข้าไปนะครับแล้วก็เวลาปริ้นเนี่ยสีเหลืองมันไม่ออกนะครับพอไม่ออกลูกค้าไปสั่งล้างหัวพิมพ์ติดต่อกันหลายครั้งนะครับตามจริงเวลาหัวพิมพ์มันตันถ้าเราสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมแนะนำนะครับให้ล้างไม่เกิน2ครั้งติดต่อกันนะครับเพราะว่าถ้าเราล้างเยอะนะครับหมึกที่จ่ายจากแท้งนะครับไปตัวดัมเปอร์แล้วก็ลงหัวพิมพ์เนี่ยน้ำหมึกมันจะจ่ายไม่ทันนะครับน้ำหมึกที่ออกมันจะออกเยอะกว่าน้ำหมึกที่จ่ายลงหัวพิมพ์นะครับทำให้ยิ่งล้างหัวพิมพ์บ่อยหมึกยิ่งไม่ออกหัวพิมพ์ยิ่งไม่ออกนะครับให้ทิ้งช่วงระยะเวลาในการล้างอย่างสมมติเราล้างหัวพิมพ์นะครับผม2ครั้งแล้วยังไม่ออกให้ทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงหรือประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับถึงค่อยล้างใหม่ถ้าล้างไม่หายเราก็ต้องแกะตัวตลับเช็คว่ามันมีปัญหาตรงไหนไหมนะครับผมก่อนอื่นเครื่องนี้นะครับเรามาเทสดูก่อนนะครับว่าหัวพิมพ์มันมีปัญหาตรงไหนนะเพราะว่าลูกค้าแจ้งมาคือหัวพิมพ์มันสีเหลืองไม่ออกแต่เรามาดูว่ามันมีสีไหนที่มีปัญหาบ้างในลักษณะนี้ที่หัวไม่ออกก็คือบางทีหัวไม่ได้ตันนะครับมันเกิดจากการที่เราใช้หมึกจนแห้งแท้งนะครับจนหมดเลยแล้วไม่ได้ดูแล้วไม่ได้เติมนะครับทำให้ไม่มีปัญหาแล้วก็เวลาเราเติมหมึกเข้าไปแล้วเราสั่งล้างหัวพิมพ์เนี่ยทำให้เมินหมึกยิ่งไม่ออกนะครับอันนี้ผมปรินเทสดูนะครับสีที่มีปัญหาคือสีเหลืองเห็นไหมครับผมสีเหลืองไม่ออกนะครับลูกค้าปรินไปประมาณ 3,000 กว่าแผ่นนะครับผม3,000 กว่าแผ่นสีเหลืองไม่ออกนะครับอาการนี้นี่คือลูกค้าแจ้งมาแล้วแหละว่าล้างหัวพิมพ์ไปหลายครั้งแล้วนะครับเราจะแกะตัวเครื่องแต่มีน็อตอยู่2ตัวอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยน็อตนะครับแต่อันนี้ลูกค้าน่าจะแกะเครื่องมาแล้วนะครับผมปกติมันจะมีน็อตอยู่2ตัวตรงนี้นะเราถอดน็อตก่อนนะครับแล้วก็ยกเครื่องขึ้นแบบนี้นะครับพอยกเครื่องขึ้นนะครับเราหาไขควงหรือหาอะไรก็ได้ครับมาค้ำไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเปิดเครื่องให้ขึ้นมาไว้ในลักษณะนี้นะครับผมตรงนี้เราปิดเครื่องก่อนนะครับหลังจากที่เราปิดเครื่องแล้วนะครับมันจะมีเฟืองตรงนี้นะครับผมด้านข้างนะครับหมุนเข้ามาหาตัวนะครับพอหมุนเข้ามาหาตัวลักษณะนี้นะครับตัวเดล็อกมันจะนะครับตัวเดล็อกมันจะปิดลงนะครับทำให้ตัวนี้สามารถขยับตลับออกมาในลักษณะนี้ได้นะครับผมจากนั้นให้เราถอดตลับหมวกออกมานะครับต้องบอกว่าถอดมาทุกสีเลยก็ได้นะครับหรือสีที่มีปัญหานะครับคือสีเหลืองนะครับพอเราถอดออกมาดูเห็นไหมครับเนี่ยน้ำหมึกมันวิ่งย้อนเห็นไหมครับเกิดจากการที่เราสั่งล้างหัวพิมพ์เยอะนะครับแล้วหมึกมันวิ่งย้อนนะครับวิธีแก้นะครับให้เปิดนะครับให้เปิดจุกตรงนี้ขึ้นนะครับแบบนี้นะฮะสีเหลืองนะครับเปิดขึ้นทุกสีเลยก็ได้ครับเปิดขึ้นในลักษณะนี้แล้วปิดลงนะครับผมเปิดขึ้นทุกสีนะสีเหลืองเปิดไว้ก่อนนะครับเพราะเราจะใช้สลิงดูดน้ำหมึกนะครับผมคือถ้าหัวพิมพ์มันเคยใช้ได้อยู่โอกาสตันมันก็น้อยนะครับผมเราก็ต้องเปิดดุกขึ้นแล้วก็ใช้สลิงเสียบเข้าไปแล้วก็ดูดน้ำหมึกนะครับผมดูดสีเหลืองให้เข้าในตัวตลับนะครับเพราะว่าอาการนี้เกิดจากที่นะครับลูกค้าเนี่ยพอใช้หมึกมันแห้งใช่ไหมครับพอหมึกมันแห้งปุ๊บเนี่ยหมึกในตลับมันไม่มีแล้วเราไปเติมหมึกเข้าไปฉลังแล้วสั่งล้างหัวพิมพ์เนี่ยน้ำหมึกมันชาร์จมันชาร์จไม่ถึงตัวตลับตัวดัมเปอร์มันนะครับทำให้มันจุกตรงเนี้ยมันไปบีบหัวพิมพ์ทำให้หมึกไม่ออกนะครับผมอันนี้สันนิษฐานนะเดี๋ยวผมจะใส่ตัวตลับคืนเข้าไปก่อนนะครับผมในลักษณะนี้ตรงนี้ก็ปิดนะครับและเปิดเครื่องนะครับพอเปิดเครื่องเสร็จนะครับผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์1รอบนะครับเพื่อที่จะให้น้ำหมึกนะครับมันไหลลงหัวพิมพ์นะครับผมเหตุผลที่เราถอดตัวตลับหมึกออกมาทุกตัวนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้ตัวจุกที่เสียบลงพิมพ์มันคายอากาศหน่อยนะครับแล้วค่อยเสียบลงไปใหม่นะครับผมอันนี้ผมก็สั่งล้างผ่านคอมพิวเตอร์นะครับนี่นะครับก็ใช้เวลาประมาณ 4-5 นาทีนะครับผมเดี๋ยวหลังจากเครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเทสดูกันนะครับว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมนะครับหลังจากที่เราสั่งล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าหัวพิมพ์นะครับมันออกหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ที่เราทำไปก็คือเราถอดตลับออกมาเปิดอากาศนะครับเปิดตรงนี้ขึ้นให้มีอากาศนะครับไหลเวียนเข้าไปตามสายแล้วเข้าไปตรงดัมเปอร์นะครับแล้วก็ดูดหมึกเข้าตัวตลับสีเหลืองที่ไม่ออกนะครับจากนั้นเราก็จะปิดตัว
นะครับตัวปิดฝาหมึกนะครับผมแล้วก็สั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์1รอบหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันใช้ได้ไหมนะครับหรือมันได้ผลหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าบางทีเราไปสั่งหัวพิมพ์ติดต่อล้างติดต่อกันหลายครั้งนะครับมันยิ่งทำให้หัวพิมพ์เราไม่ออกนะเราต้องเช็คด้วยนะครับนี่นะครับของเก่านะครับที่มันมีปัญหานะครับคือสีเหลืองไม่ออกเห็นไหมครับคราวนี้นะครับสีออกมา 100% นะครับไม่ขาดเลยเห็นไหมครับเนี่ยฮะคือแผ่นเดียวกันนะครับอันนี้คือหัวเก่าตอนที่มันมีปัญหานะครับหมึกไม่ออกเห็นไหมครับตอนนี้คือหมึกออกมา 100% แล้วนะบางทีหัวมันเคยใช้ได้ประจำอยู่แล้วทุกวันเนี่ยมันน้อยที่จะตันครับถ้าเราปิ้นแล้วมันไม่ออกเนี่ยเราก็ต้องเช็คตัวตลับหมึกตัวน้ำหมึกว่ามันมีหมึกในสายหรือเปล่าหรือมีหมึกในตัวดัมเปอร์หรือเปล่าตัวนี้ครับมันมีอากาศไหลเวียนเข้าไปได้หรือเปล่านะครับต้องเปิดให้มันคายอากาศดูดน้ำหมึกให้เข้าในตลับหลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับคือถ้ามันหนักจริงคือต้องถอดหนูพิมพ์ออกมาล้างในกรณีการถอดหนูพิมพ์ออกมาล้างเนี่ยมันเสี่ยงต่อการช็อตนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ชำนาญนะครับแต่ถ้าเราใช้ประจำเนี่ยผมมองว่ามันน้อยมากนะครับที่หัวพิมพ์จะตันนะครับผมลองเช็คตามนี้ดูนะครับผมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าคลิปมีประโยชน์ยังไงฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับขอคนละ1ไลค์1แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ